ทีนี้พอเรารู้จักเรื่องของencapsulation ไปแล้วนะครับก็คือการห่อหุ้มเอาเมธอดมาห่อ attribute อยู่ทีนี้เราไปโฟกัสลงลึกไปในเรื่องของเมธอดนะครับเรื่องของเมธอดเนี่ยไอ้เมธอดที่เอามาห่อหุ้มนะครับเมธอดอะไรก็ตามเนี่ยที่เราเอามาห่อหุ้ม attribute อยู่เนี่ยเขาเรียกว่า mutator method นะครับ mutator method ซึ่งไอ้ mutator method เนี่ยมันก็คือเวลาเราจะเข้าถึง attribute อะไรก็ตามเนี่ยจะต้องถูกห่อหุ้มด้วยเมธอดอะไรสักอย่างนึงอยู่ mutator method คือเมธอดเหล่านั้นนะครับคือเมธอดที่ใช้ในการห่อหุ้ม attribute นะครับโดย mutator method จะทำหน้าที่อยู่2 อย่างนะครับก็คือการกำหนดค่าให้กับ attribute หรือการดึงข้อมูลจาก attribute ออกมาโชว์ซึ่ง mutator methodทำงาน2 อย่างแบ่งออกเป็น2ประเภทฉะนั้นมันคือสิ่งที่เราเคยได้ยินมาแล้วล่ะครับเราเคยได้ยินมาในโปรแกรมมิ่งแล้วตั้งแต่ในสไลด์ที่แล้วด้วยเหมือนกันก็คือ setter กับ getter method นั่นเองถูกไหมครับ setter ก็คือเมธอดที่ใช้ในการกำหนดค่าให้กับ attribute ส่วน getter คือเมธอดที่ใช้ในการดึงค่าจาก attribute กลับคืนออกมานะครับทั้ง2ตัวเนี้ยรวมกันเป็นกลุ่มครับเขาเรียกว่ากลุ่มของเมธอด setter getter เนี่ยเราอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า mutator method นะครับแต่หลายๆคนก็ไม่เคยสนใจหรอกไม่เคยจะสนใจเรียกใช้ว่า mutator method ไม่ต้องสนใจเราเรียก setter getter ก็พอบางทีมันก็เข้าใจง่ายกว่าถูกไหม setter getter method นะครับฉะนั้นการที่เราจะเอา method มาห่อหุ้มตัว attribute นะครับ method ที่ห่อหุ้ม attribute มันคือ setter getter method นั่นเองนะครับมี2ตัว setter getter method นะครับทีนี้ไปดูทีละตัวครับmethod ที่เป็น setter method setter method ก็คือเราเคยเรียนมาแล้วแหละจริงๆแต่อาจารย์ขอทบทวนอีกครั้งนึงสำหรับคนที่ลืมนะครับ setter method ก็คือ method ที่ใช้ในการกำหนดค่าให้กับ attribute นะครับอาจจะประมวลผลอะไรก่อนก็ตามหรือไม่ประมวลผลก็ตามแล้วสุดท้ายก็คือไปกำหนดค่าอะไรสักอย่างให้กับ attribute ของ object นะครับซึ่งในการใน method setter เนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยจะไม่มีการ return ค่าอะไรกลับคืนมาฉะนั้นมันส่วนใหญ่จะเป็น voidรีเทิร์นไทป์จะเป็น void ถูกไหมมันไม่รีเทิร์นค่าอะไรออกมาแล้วก็โดยทั่วๆไปในตามหลักเขาเรียกว่าตามหลักมาตรฐานทั่วๆไปตามหลักสากลทั่วไป setter method จะขึ้นต้นด้วยคำว่า set เสมอนะครับมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า set เสมอเช่นในสไลด์ที่แล้วเนาะ set day set month set year เห็นไหมพวก set 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 ทั้งหลายเนี่ยนี่คือ setter method นะครับในทางตัวกันข้ามกันนะครับ getter method getter method ก็คือ method ที่ใช้ในการเรียกคืนค่าหรือประมวลผลอะไรสักอย่างแล้วดึงค่าอะไรออกมาโชว์นะครับดึงค่าสิ่งต่างๆออกมาโชว์ซึ่งตัว getter method นะครับมันแน่นอนมันมีการ return ค่าออกมาถูกไหมฉะนั้น return type จะต้องไม่ใช่ void ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ void นะครับ getter method ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ void จะต้องมีการคืนค่าออกมาดังนั้นgetter มันก็คล้ายๆกับ setter เนาะ setter เนี่ยขึ้นต้นด้วยคำว่า set เสมอส่วน getter ก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่า get เสมอนะครับขึ้นต้นด้วยคำว่า get เสมอแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันภาษาโปรแกรมมิ่งมันเกิดมาจากภาษาอังกฤษเนาะสมมติว่าถ้ามันมีการ return ออกมาเป็น boolean นะครับเป็น boolean เนี่ยก็คือเขาจะไม่ใช้คำว่า get นำหน้าเขาจะใช้คำว่า is นำหน้าเพราะว่า boolean มันเป็นแค่ true เป็นแค่ false เป็นแค่ใช่กับไม่ใช่ฉะนั้นอาจจะเป็นอย่างเช่นตัวอย่างเนาะอย่างเช่นเราต้องการจะดึงค่าอะไรดีล่ะโปรแกรมกำลังทำงานอยู่ไหมนะครับเราจะเขียนคำว่า get running อย่างนี้เหรอ get running ก็คือมันแปลไม่ตรงตัวเป็นการดึงค่า running ออกมาโชว์อย่างเงี้ยมันจะไม่ถูกแต่ถ้าสมมติเราต้องการจะดึงไอตัว running เนี่ยก็คือโปรแกรมกำลังทำงานอยู่ไหมเป็น true เป็น false แล้วถ้าเราใช้เมธอดที่ชื่อว่า is runningis running แปลภาษาอังกฤษจะแปลตรงตัวมากเลยก็คือบอกว่าโปรแกรมนี้กำลังทำงานอยู่หรือไม่คำตอบมีแค่2 อย่างคือไม่ true ก็ false ฉะนั้นนะครับ return type นะครับไม่ใช่โทษที getter method นะครับ getter method เนี่ยที่มี return ออกมาเป็น boolean เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะไม่ขึ้นต้นด้วยคำว่า get เขาจะขึ้นต้นด้วยคำว่า is แทนนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็คือ mutator method นะครับหรือว่า setter getter method ที่เราเข้าใจกันนั่นแหละนะครับทีนี้ไปดูตัวอย่างของ mutator method นะครับ mutator method เนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรยากเพราะเราน่าจะเข้าใจหมดแล้วนะครับเราดูบรรทัดที่12ถึง29ครับคือ class dog นะครับ class ก็คือ class หมาของเราดีแหละนะครับ class ตัวนี้นะครับมี attribute นะครับมี attribute ก็คือ name นะครับ
type แล้วก็ age ก็คือหมาตัวนี้ชื่ออะไรเป็นพันธุ์อะไรอายุเท่าไหร่นะครับส่วนข้างหน้าเป็น private อะไรเงี้ยยังไม่ต้องสนใจนะครับข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับ attribute ตัวนี้นะครับก็คือหมาชื่ออะไรหมาพันธุ์อะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่นะครับบรรทัดที่16ครับ16เนี่ยจะมีเมธอดตัวนึงที่ชื่อว่า set dog detail มันขึ้นต้นด้วยคำว่า set ถูกไหมครับแล้วก็ return type เป็น void เนี่ยอันนี้เดาคร่าวๆเลยว่ามันเป็น setter methodนะครับใน setter method ก็คือเป็น method ที่ใช้ในการกำหนดค่าให้กับ attribute นั้นก็ส่งค่า dog name เข้ามาส่ง dog type เข้ามาส่ง dog age เข้ามาเอาค่า dog name ไปใส่ใน attribute name เอา dog type ไปใส่ attribute type แล้วก็เอาค่า dog age เข้าไปใส่ที่ age นะครับฉะนั้น method นี้ทำหน้าที่อะไรถ้าเราเรียก method นี้คือทำหน้าที่ในการกำหนดค่าให้กับ attribute ฉะนั้นมันคือ setter method นะครับในทางตรงข้ามกันนะครับอาจารย์มี method ชื่อว่า get detail get dog detailget dog detail เนี่ยมี return type เป็น string นะครับมีคำว่า get มี return type แสดงว่าโอเคน่าจะเป็น getter method ซึ่ง getter method เนี่ยมันทำหน้าที่ในการ return ค่าอะไรบางอย่างออกมาเช่นมันไปดึงค่าชื่อของหมาตัวนั้นครับว่าชื่อหมาตัวนั้นชื่ออะไรมีชนิดเป็นอะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ return ออกมาเป็น string นะครับฉะนั้นในการดึงค่าในการ return อะไรต่างๆพวกเนี้ยการกำหนดค่าเข้าไปการ return ค่าออกมาอย่างเงี้ยมันคือ setter และ getter methodนั่นเองนี่คือตัวอย่างของ setter getter method ซึ่งจริงๆแล้วเรามาอธิบายใหม่อีกทีหนึ่งเฉยๆเพราะจริงๆเราเรียนมาแล้วตั้งแต่ในโปรแกรมมิ่งนะครับส่วนใครที่จำไม่ได้ก็โอเควิดีโอนี้น่าจะพอจะคุ้นๆขึ้นมาบ้างนะครับ